ส่วนที่เมียนมาค่ะอันนี้เพื่อที่จะต้องทำความเข้าใจใครจะไปเข้าประกวดจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารนะคะโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาระบุว่าองซานซูจีผู้นำพรรคสันติบาลชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD เนี่ยและเป็นอดีตผู้นำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนมาต้องโทษจำคุก4ปีในคดีความผิดแรกที่ศาลตัดสินเมื่อ6ธันวาคมก็คือวันนี้องซานซูจีเจอกับคดีมากมายค่ะรวมถึงคดีทุจริตคอร์รัปชันการละเมิดกฎหมายรักษาความลับทางราชการละเมิดกฎหมายด้านโทรคมนาคมและกฎควบคุมการแพร่ระบาดโควิดมีโทษจำคุกรวมกันมากกว่า100ปีค่ะการตัดสินคดีความแรกถูกเลื่อนมาจากอาทิตย์ที่แล้วซึ่งองซานซูจีและอดีตประธานาธิบดีวินมินถูกควบคุมตัวพร้อมกันหลังการยึดอำนาจโดยกองทัพรัฐประหารเมียนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์ในข้อหายุยงปลุกปั่นและละเมิดข้อห้ามในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดซึ่งคาดว่าทั้ง2ข้อกล่าวหาจะมีโทษจำคุกรวมกัน5ปีวันนี้มาเจอมาคดีแรก4ปีคาดว่าจะมีโทษจำคุก100ปีสำหรับองซานซูจีค่ะนะคะส่วนผบ.ชน.พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงเขาแล้ววันนี้แถลงเองครับแถลงเองเลยเศษสถานการณ์ในสมรภูมิรบดินแดงค่ะท่านบอกว่าก็คลี่คลายแล้วเป็นอย่างไรไปฟังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะท่านครับขออนุญาตสอบถามกรณีเข้าปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุพื้นที่สน.ดินแดงครับซึ่งเราจะปฏิบัติหน้าที่ยาวไปถึงเมื่อไหร่ครับแล้วก็ยังมีการเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้อยู่หรือไม่ครับท่านครับในประเด็นนี้นะครับก็ในส่วนของพื้นที่สน.ดินแดงนะครับตอนนี้ก็ผมก็มองว่าคลี่คลายไปได้เยอะแล้วนะครับก็ในส่วนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไปถึงเมื่อไหร่ก็ผมณขณะนี้ก็แทบจะปกตินะครับส่วนการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดถ้ามีความผิดเราก็ต้องจับกลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าที่จะมาก่อความวุ่นวายนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้ความรุนแรงนะครับส่วนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยืนยันว่าเราก็ปรับตามสถานการณ์นะครับเราก็ปรับตามสถานการณ์ก็มีการประเมินข่าวกันเกือบทุกวันที่ช่วงเวลา10โมงของกรมการนครบาลนะครับเราก็มีประชุมประเมินสถานการณ์ตลอดถ้าถามว่าอีกเมื่อไหร่จะเพิ่มจะลดจะน้อยเนี่ยก็ต้องดูที่การข่าวเป็นหลักดินแดงคลี่คลายแล้วนะคะคือโดยธรรมชาตินะคะคุณวิเทียนดินแดงคือปลาจนหมดแล้วค่ะลอยกระทงก็หมดแล้วครับเจอแล้วก็ถูกจับไปก็กระจิกเกลี้ยงแล้วจะเกลี้ยงแล้วนะคะก็เนี้ยหาดินแดงส่วนสชอนะคะมีประกาศจากคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์ค่ะสชอร่วมกับเครือข่ายช่วยคนออนไลน์รับใช้แผ่นดินและสปปส3เครือข่ายที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นล่ะค่ะเขาจะรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้คืออังคารที่7ธันวาคมเวลา10นาฬิกาจะไปยื่นหนังสือประท้วงประเด็นนางงามเวียดนามที่แทรกแซงการเมืองไทยบนเวทีประกวดนะคะเราจะไปยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตเวียดนามวันพรุ่งนี้10นาฬิกาจะมีคครสชอและสปปสค่ะอันนี้นะคะมีเรื่องของอิตาลีค่ะอิตาลีมีเรื่องตลกมาแบบมันนี่ตลกครับอันนี้มากที่สุดของที่สุดแล้วค่ะคือชายวัย50ปีเนี่ยนะครับเอาซิลิโคนพอกต้นแขนไว้ต้นแขนแล้วก็ให้เขาฉีดยาเป็นก็คือทำแขนปลอมขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้ซูเปอร์กรีนพาสคืออิตาลีเนี่ยเขาควบคุมมากเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ตตอนนี้เขายกระดับมาเป็นซูเปอร์กรีนพาสก็คือคนต้องฉีดวัคซีนครบนะครับเดิมเนี่ยแค่ฉีดวัคซีนหรือไม่ก็คนที่เพิ่งหายป่วยเท่านั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องเข้าไปฉีดยาแต่ก็คงจะกลัวเข็มไหมบอกกลัวเข็มวันก่อนยังจำได้ไหมที่เขาจัดงานปาร์ตี้อ่ะแล้วเขาก็หนึ่งไปล้อมเอาไปล้อมรอบเตียงล้อมรอบเตียงคนเป็นโควิดเพื่อเราได้โควิดพอเราเป็นโควิดปุ๊บไม่ต้องฉีดไงภูมิธรรมชาติได้ภูมิธรรมชาติใช่ไหมคะก็โดนจับกันไปแล้วก็เป็นโควิดจริงๆคราวนี้เอาซิลิโคนมาครอบที่แขนแล้วไปฉีดโควิดไปฉีดวัคซีนปรากฏว่าหมอจับได้รีบตำรวจมาจับไปทีโดนจับค่ะอิตาลีตอนนี้เขาบอกว่าคุณต้องฉีดครบ2โดสนะคะแล้วถ้าใครที่เป็นคนแก่เกิน60ต้องฉีดบูสเตอร์โดสค่ะไม่นั้นจะไม่ได้รับวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าซูเปอร์วัคซีนพาสปอร์ตค่ะแล้วไม่นั้นคุณจะออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะอิตาลีก็กลับเข้ามาเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของคุณไพรวันวรรณบุตรซึ่งในเพจ Facebook คุณไพรวันเนี่ยได้
ตั้งชื่อว่าเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะคะเป็นชุดคารวาสแล้วชื่อไพรวันวรรณบุตรแล้วก็มีสถานะเป็นนักแสดง นักแสดงคุณไพรวันเองก็บอกว่าเขามีผู้ติดตาม2ล้านกว่าใช่ไหมคะ วันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวคือซินแสเข่งเนี่ยบอกว่าคุณไพรวันเนี่ยเลิกศึกผิดเหมือนกินยาพิษต่อจากนี้เป็นต้นไปชีวิตจะผิดไปตลอดเลยไม่สมหวังอะนะคะ คุณไพรวันก็ออกมาตอบโต้ว่าเลิกศึกอะจะผิดหรือไม่ผิดก็เลิกเสือกสักทีเถอะ คืออย่ามายุ่งกับชีวิตแก นะคะเลิกศึกที่ดีคือเลิกเสือกขอบคุณนะครับอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคุณไพรวันตอนนี้เนี่ยนะคะวันนี้ล่าสุดก็คือไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะคุณแม่ก็ผ่าตัดมะเร็งแล้วก็คุณไพรวันก็ไปเยี่ยมที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้คุณไพรวันเวลาไปที่ไหนเนี่ยแกจะมียูนิฟอร์มแกคือนุ่งผ้าสรงสรงทบขวาทบซ้ายนะคะชินนะใส่สบงยนต์ชินนุ่งผ้าสรงแล้วก็มีเข็มขัดแล้วก็จะห้อยผู้ลงมาแล้วก็ใส่เสื้อยืดซึ่งจะเป็นเสื้อยืดที่มีคนเอามาให้นะคะมีเสื้อยืดเป็นคนให้แล้วก็จะสะพายกระเป๋าค่ะเหมือนกับข้างๆเป็นสะพายย่ามอ่ะเหมือนย่ามพระนะฮะทุกอย่างเป็นความเคยชินหมดเลยใช่ใช่เพียงแต่เปลี่ยนยูนิฟอร์มจากผ้าจีวรเนี่ยมาเป็นผ้าสลงกับเสื้อยืดนะคะแล้วก็ออกงานทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในเพจ Facebook คุณไพรวันเนี่ยคือเวลาเขาขยับไปที่ไหนเนี่ยเขาเหมือนดาราแล้วแกก็ไม่ออมปากเลยนะแกก็สามารถพูดได้เลยว่าดาราเกิดดาราขึ้นมาแล้วอ่ะเป็นนักแสดงชื่อดังอ่ะคนต่อคิวกันถ่ายรูปกับคุณไพรวันในห้างเนี่ยมันต่อคิวถ่ายรูปกับซานตาคลอสเลยนะ เต็มเลยค่ะไปดูนะคะมีนี่อันนี้ท่ามุงถัดไปถัดไปอีกภาพนึงค่ะอันนี้ถ่ายกับเด็กเห็นไหมคะพ่อแม่พาลูกไปค่ะถัดไปอ่ะอันนี้ถ่ายกับน้องน้องนุ่งนุ่งนะคะน่ารักค่ะอันนี้ถัดไปค่ะถัดไปถ่ายกับทุกผู้ทุกนามเลยไปไหนจะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยถัดไปค่ะสาวสาวควงแขนได้ตอนนี้ควงแขนได้จับเนื้อต้องตัวได้แล้วจับเนื้อต้องตัวได้แล้วค่ะนี่ไงควงแขนเลยจับเนื้อแต่เขาหวังจะเป็นพระเอกพี่บอกเป็นซานตาคลอสนะคะหมดเนี่ยนี่ค่ะหมดแล้วคือตอนนี้คือไปไหนมีแต่คนกลุ้มลุ้มมากอันเนื่องมาจากว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากแล้วก็โด่งดังมากในพื้นที่ของโหนกระแสคือขยับอะไรโหนกระแสต้องมาขยับอะไรโหนกระแสต้องมาเสร็จแล้วเนี่ยจึงเป็นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามใครก็ตามที่บังอาจเข้าไปเสนอหน้าเข้าไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะโดนคุณไพรวันเนี่ยโต้กลับทันทีแล้วคุณไพวันนี่โต้กลับแบบว่าไม่ออมปากออมคำเลยนะคะคุณไพวันเนี่ยถือนโยบายว่าสุภาพกับคนที่ควรสุภาพแล้วเราอย่าไปสุภาพกับคนที่มันไม่สุภาพกับเราเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรจุดๆๆรากก็มานู่นมานี่มาหมดเลยละฮะนะคะเขาจะเป็นที่มาของแฮชแท็กถอดสบงแล้วทรงพลังถอดสบงแล้วทรงพลังคุณไพวันก็เป็นยูนิฟอร์มจากจีวรเนี่ยมาเป็นเสื้อยืดกับปะสลงจะลงนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังยิ้มอรุณเจาะคือยิ้มกลุ้มกริ่มก็ตอนเป็นพระยังแรงขนาดนั้นตอนนี้เป็นคารวาสจะแรงขนาดไหนครับถอดสบงแล้วทรงพลังนะคะอาทิตย์ก็มีของานเข้าค่ะพอหลังจากที่ชี้เป้าเลยว่าฉันมีฟอลโลเวอร์อันนี้มาแล้วค่ะครีมค่ะจึ้งมากที่ไปวันจึ้งมาครีมค่ะอีกอันนึงค่ะชาค่ะชาควบคุมน้ำหนักค่ะของดีเจเอกกี้ค่ะเอาไปให้ขนาดดีเจเอกกี้ว่าแรงแล้วแบบคือหมายถึงว่าคนตามเยอะแล้วอ่ะดีเจเอกกี้ออกผลิตภัณฑ์ยังต้องมาให้คุณไพรวันถอดสบงทรงพลังเลยยังต้องมาอาศัยสบงทรงพลังของคุณไพรวันเลยคิดดูก็แล้วกันและแต่ละคนเนี่ยที่ล้อมรอบเนี่ยคืออุดมไปด้วยฟอลโลเวอร์เยอะมากเลยรวมกันแล้วยังไม่เท่าคุณไพรวันหนึ่งคนน่ะต้องมาอาศัยคุณไพรวันน่ะคืออะไรแสงของคุณไพรวันเลยเธอคิดดูคุณไพรวันเนี่ยดึงแสงจากผู้คนทั้งหมดมาเลยนะคะตอนนี้ทุกคนไม่มีใครซักผ้าตากแดดได้เลยนะคะหมดไร้แสงไม่มีแสงไปถูกคุณไพรวันคนเดียวทุกคนนี่ไร้แสงเลยนะคืนเดือนมืดหมดเลยสินค้าที่ควรจะแนะนำเนี่ยยาปลูกผมดูดิว่าจะขึ้นได้เร็วขนาดไหนไลโองะของพี่หนุ่มไงพี่หนุ่มกัญชัยไงแบบ1เดือน before and after วันนี้เป็นอย่างงี้อีก1เดือนจะเป็นยังไงเธอพูดได้ คุณไพวันเมื่อกี้วิทยเยนพูดนะคุณไพวันซัดวิทยเยนเลยอย่าปลุกผมนะครับแต่อย่าเผลอไปรับโฆษณาประเภท A Pro นะครับคุณไพวันวิทยเยนเลย แล้วเดี๋ยวพอทัวร์มาลงปั๊บเราขายทัวร์เราเลย อาชีพขายทัวร์อยู่แล้วเรา
ล้วมีทัวร์จริงกรุณาทัวร์กรุณาลงคุณวิทยเยนนะคะต้องการทัวร์เรามีอาชีพครับขายทัวร์เรามีอาชีพขายทัวร์เราขายทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศเดินทางไม่ได้ตอนนี้เรามีในประเทศใช่ครับแล้วไปนู่นเลยฮาลาบาลานะคะที่ใหม่เราก็อยู่ในกรุงเทพครับใช่ใช่ใช่ก็ในกรุงเทพนี่อยากให้ทุกคนไปเที่ยวนะอันนี้เอาแอด6กับแอด17มาหน่อยมานุ่นเนี่ยรออยู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติค่ะคือนี่แวะไปเลยนะคะเขามีงานเลยนะคะเปิดเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมวันเวลาจะวันเวลาบอกความจริงกับเราเสมอก่อนหน้านี้มีคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะบางเครือข่ายเนี่ยโจมตีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ว่าทรงขยายวังยึดนั่นยึดนู่นยึดนี่ปรากฏว่าความจริงออกมาว่าสวนสัตว์เนี่ยท่านทำเป็นโรงพยาบาลเพื่อผ่อนเบาภาระจากศิริราชและจุฬามาที่นี่แล้วท่านไปให้สวนสัตว์ใหม่300กว่าไร่ที่นู่นรังสิตแล้วก็ท่านแบ่งโฉนดที่ดินให้เลยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ2แห่งที่อยู่ตรงนั้นคือสวนดุสิตกับสวนชนันทาให้เลยค่ะแล้วท่านก็เอาสนามม้านางเลิ้งเนี่ยไม่ต้องมาเล่นม้าแล้วไปเล่นม้าต่างจังหวัดนู่นเอามาปรับทำเป็นสวนสาธารณะและแหล่งศึกษาเรียนรู้ค่ะเรื่องความพอเพียงแล้วก็โครงการต่างๆนานาซึ่งจะเป็นสวนที่ใหญ่มากเพราะเกือบ300ไร่ส่วนนี้เมื่อวานท่านทรงวางศิลาฤกษ์ค่ะส่วนนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรแล้ววันนี้จะมีงานอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสวนกันนะครับสวนแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำผ่านแนวคิดของสวนนี้ก็คือน้ำคือชีวิตจากนภาผ่านภูผาสู่นาทีพื้นที่ของสวนเนี่ยนะครับ279ไร่ใน279ไร่เนี่ยประกอบไปด้วยพื้นที่น้ำ47ไร่พื้นที่สีเขียว105ไร่พื้นที่ที่เป็นที่จอดรถอยู่ใต้ดินหมดเลยครับ3ชั้นใต้ดินจุรถได้700คันจอดรถบัสได้9คันนะครับศูนย์กลางหรือหัวใจของศูนย์นี้เนี่ยคือพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ซึ่งมีความสูงถึง 5.19 เมตรเป็นขนาด3เท่าของพระองค์จริงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มีความสูงถึง 18.7 เมตรฉะนั้นรวมกัน2อันเนี้ยสูงถึง23เมตรนะครับประดิษฐานอยู่ในลานรูปไข่มีพื้นที่ทั้งหมด 2,173 ตารางเมตรอยู่บนเนินซึ่งสูงขึ้นไปอีก7เมตรนะครับฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เนี่ยตั้งอยู่บนแท่นฐานแปดเหลี่ยมตามรูปแบบพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นพระที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชาบรมราชาภิเษกพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยประกอบไปด้วยสวนป่าแบบผสมผสานทีนี้ลงไปดูลึกลงไปที่พื้นที่สีเขียว105ไร่นะครับ พื้นที่สีเขียว105ไร่เนี่ยเป็นสวนป่ากลางเมืองป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 4,500 ต้นมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัด77จังหวัดมากันครบนะครับเพิ่มเติมด้วยพืชพันธุ์ต่างๆประเภทพืชกรองฝุ่นพืชบำบัดน้ำนะครับส่วนพื้นที่น้ำ47ไร่เนี่ยเป็นสระน้ำรูปทรงหมายเลข9ไทยประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำสะท้อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการฟื้นฟูรักษาแหล่งน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลกังหันน้ำชัยพัฒนาฝายชะลอน้ำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำและพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แก้มลิงมีความเชื่อมโยงกับคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรและคลองสามเสนส่วนพื้นที่สันทนาการของประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสนามเด็กเล่นสนามกีฬากลางแจ้งท่าเรือร้านอาหารร้านกาแฟห้องน้ำเส้นทางสัญจรภายในอุทยานเส้นทางขี่จักรยานนะครับ 3.5 กิโลเมตรกว้าง5เมตรซึ่งเส้นทางขี่จักรยานนี้จะแยกเป็นอิสระจากทางวิ่งและทางเดินครับพี่ปองทางวิ่งทางเดินเนี่ยความยาว 3.5 กิโลเมตรเช่นกันกว้างถึง6เมตรภายในทางวิ่งและทางเดินเนี่ยประกอบไปด้วยสะพานหยดน้ำพระทัย
และสะพานจำลองสะพานไม้เจาะบากงจากนราธิวาส มาอยู่ที่นี่นะครับจำภาพสะพานไม้ที่พระองค์ท่านสวมเสื้อสีแดงแล้วนั่งพิงรถแลนด์โรเวอร์ได้ไหมครับอันนี้คือสะพานไม้เจาะบากงซึ่งจำลองมาไว้ที่นี่นะครับจากนราธิวาสกำหนดก่อสร้างจากปัจจุบันนี้เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567ครับเป็นนี้64ปีนะ65 667อีก2ปีเรายังทันอีก2ปีตอนเราเกษียณทันพอดีได้ใช้ส่วนนี้ทันเราได้วิ่งไปเดินไปขี่จักรยานที่นู่นอีก2ปีเหรอ5 6 7 3ปี3ปีนักศึกษาที่อยู่ปี1ปี1วันนี้เนี่ยอีก3ปีท่านจะได้เห็นท่านจะได้เข้าไปใช้ครับนักศึกษาปี2ก็ท่านจะได้เข้าไปใช้นักศึกษาปี3ท่านจะได้ใช้ปี4ท่านจะได้ใช้เรียนจบแล้วแล้วตอนนี้กำลังแบบว่าวุ่นวายใจคนรุ่นใหม่วุ่นวายใจท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากการนี้ประโยชน์จากการนี้ยังไม่นับโรงพยาบาลซึ่งก็จะเสร็จไล่ๆกันท่านก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบนเนอร์ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชมการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือใครที่ไม่ชอบดนตรีไปชมทหารเรือก็ได้หล่อทุกคน ชมการแสดงวงดุริยางค์ทหารเรือตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปอากาศดีมากค่ะไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมเลยคือเมื่อวานเขาจัดนิทรรศการเอาไว้ไงวันนี้ก็เลยให้ชมขอสมกรมีจุดรถบริการรับส่งฟรีตลอดงานนะคะคือที่สนามหลวงอนุสาวรีย์ชัยวงเวียนใหญ่แล้วก็สนามสุขค่ะก็ไปชมกันได้นะคะ